เหยื่อหนูมาแล้วเงียบเงียบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเหยื่อตื่นไปดักเราป้าทุกวันเลยป้ามีผลไม้ไว้ให้นกตุลาก็ขอแบ่งกาลี่บ้างแก้วมังกรบ้างเงียบได้ที่ไหนแล้วครับแฉเลยก็แล้วกันตุลาเนี่ยแอบตั้งด่านลอยในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สองกระบอกคู่แล้วนะครับแม่ๆครับพี่แอดพี่จะบอกแม่ๆทำไมอ่ะเดี๋ยวดุหนูอีกเขาเนี่ยไม่ดุหนูหรอกครับตุลาเขาจะบอกว่าลูกเขาเนี่ยเก่งจังน่ารักจังหากินเองเก่งจังงั้นหนูก็ทำเลยนะหนูไม่เกรงใจแล้วนะดูกันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมยังมีเรื่องอีกเยอะเลยครับจะเล่าให้ฟังอันนี้ขออะไรกินป้าจ้อยเนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือจัดหาผลไม้ให้สัตว์ป่าแต่ละชนิดที่ป้าดูแลอยู่นะครับป้าจะมีเวลาทำงานของป้าชัดเจนมากในแต่ละวันทุกๆวันเนี่ยอยู่ในสายตาของตุลาตลอดเวลาเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือกลิ่นผลไม้มันยั่วใจหนูนักหนาได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลว่างั้นเถอะครับมาลงมานี่ก่อนลงมานี่ก่อนลูกเจ็บขามาลงมาลงมาลงมาโอ้ยเคี้ยวเพลินมาลงมาเร็วเร็วมาลงมานี่ก่อนเร็วเร็วป้าก็จะได้เอานั่นไปให้นกมาลงมาเร็วโอ้เคี้ยวแหลกด้วยมีโอกาสได้ทำครั้งแรกหลังจากนั้นก็เข้าทางคุณเขามาดักรอทุกวันกลายเป็นตุลาด่านลอยซะแล้วครับมาดักรอทุกวันเลย มาครับเรามาดูคลิปกันซาลี่วันนี้กินซาลี่เหรอมาแย่งนกกินล่ะเก่งมากเลยมาลงอ่ะเคี้ยวแหลกด้วยขอไว้ชิ้นนึงลูกขอไว้ชิ้นนึงมาแย่งนกหมดมามานี่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 ขอมาให้ป้าไปให้นกก่อนนะตุลามานี่ลูกนี่นี่นี่วันนี้เนี่ยป้าจอยให้มาแล้วนะครับดูสิครับเคี้ยวตื่นตุ่นเลยเคี้ยวละเอียดมากเลยครับมาละนิดมาละหน่อยชิ้นสองชิ้นพี่จันบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องกำลังหันเคี้ยวหันกินครับก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยแล้วก็ปรึกษากับหมอเอิร์ฟครับหมอเอิร์ฟบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าชิ้นเนี่ยเล็กมากให้เขาลองได้เคี้ยวได้ลองกินดูครับผลไม้ของโปรดของเขาที่เขาชอบมากเลยก็คือสาลี่ครับเคี้ยวตั้งนานเคี้ยวอย่างกับเซียนที่ไหนได้เข้าไปแบบไหนก็ออกมาแบบนั้นนี่มันเคี้ยวทิพย์นี่นางตุลาจะล้างก่อนพอผลไม้ร่วงลงมาพี่จันก็บอกว่าน้องต้องหยิบมาล้างก่อนนะครับเออล้าง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 แล้วกันเพื่อความถูกสุขลักษณะก็ต้องล้างสิครับพี่แอดหนูเนี่ยเชื่อแม่จันอยู่นะครับถูกต้องเลยครับตุลาWe'll be right back.
นี่ยนะเอามาล้างเอาแต่ถันล้างเก็บมาเออแล้วมาล้างในขันก่อนเก่งอ่ะเด็กเก่งอ่ะเขียวแหลกด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมเป่าไปให้นกแล้วป้าไม่อยู่แล้วไปขออีกป้าเอาหายมาให้นกลูกไม่ต้องไปมานี่มานี่มานี่ดูละหลังจากที่เขากินเสร็จเขาก็รู้นะครับว่าอีกสักพักเนี่ยป้าจ้อยจะกลับมาตุลาด่านลอยยังคงตั้งด่านอยู่นะครับเขายังไม่ยอมไปไหนรอรีบไถต่อจะไปได้ไงล่ะครับพี่แอดมันอร่อยมากๆเลยแม่ๆพี่ๆสามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้นะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต้องทำทันทีรอไม่ได้ครับหลังจากที่โอนแล้วแจ้งพี่จันกับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับป้าป้ามันอร่อยกว่าน้ำถังที่เราใส่ไว้ให้อ่ะเรื่องของป้าเขาดูป้าจอยกลับมาแล้วครับมาดูกันครับว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีเลยครับแล้วก็ใช้มือตัวเองเนี่ยล้วงเข้าไปในถังทันทีเลยครับเดินหาเลยเดินหาเลยดูถามนี้ไม่มีแล้วลูกหมดแล้วมีกระป๋องแล้วรออุตส่าห์มารอโอ้โหเด็กอยู่กระมังก็ไม่มีหรอกลูกในกระมังก็ไม่มีให้ดูกระมังก่อนกำลังเฉยๆ นะรู้ด้วยนะว่ากำลังนั้นใส่ของแสบนะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้จดจำทั้งหมดนะครับคลิปนี้ก็เป็นมุมเล็กๆกับพฤติกรรมใหม่ๆของน้องนะครับที่อยากจะเล่าให้สมาชิกได้ฟังครับในกำลังก็ไม่มีเห็นว่าในกระป๋องก็ไม่มีช้อนเฉยๆไม่มีอะไรทีนี้เป้าทุกวันแหละถ้าเขาไปป้อนนกหมดแล้วลูกพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินไม้และอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ